จะหาความมั่นคงในชีวิตได้อย่างไรโอ้โหฟังถามนี่ดีจังเลยคอร์สตอบแล้วเวลาอีก47นาที47คำถามนี้คอร์สตอบเอายาเป็นธรรมะเลยจะหาความมั่นคงในชีวิตได้อย่างไรก่อนจะตอบถามพวกคุณก่อนชุมชนอโศกนี่เป็นสถานที่มั่นคงไหมมั่นคงยังไงมั่นคงยังไงตอบได้แต่ต้องตอบให้ได้นะถามว่าเนี่ยชุมชนชาวอโศกเนี่ยเป็นสถานที่มั่นคงไหมทุนตอบปั๊วไม่ต้องคิดเลยว่ามั่นคงแล้วมั่นคงยังไงต้องมีเหตุมีผลอะธรรมะมั่นคงปัจจัยสี่มั่นคงสปายะมั่นคงบุคคลมั่นคงอาหารมั่นคงธรรมะมั่นคงสถานที่อาตมาอธิบายอีกทีคำว่ามั่นคงเนี่ยหมายความว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงคำว่ามั่นคงคือความไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเอาตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตเรายังมีดิ้นด็อกแดกอยู่เราจะอยู่ที่สถานที่ใดสถานที่นั้นเราก็เห็นว่าโอ้เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยปลอดภัยอุดมสมบูรณ์สุจริตดีอาศัยได้จนตายเกิดก็แก่เอาละมันจะต้องแก่ต้องป่วยต้องเจ็บแก่ก็อาศัยได้ป่วยเจ็บก็อาศัยได้สถานที่นี้บุคคลมีบุคคลมีเครื่องอาศัยอาหารต่างๆเครื่องอาศัยทั้งวัดเครื่องกินเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็มีธรรมะเป็นตัวขับเป็นตัวสำคัญของสังคมนี้พึ่งได้เป็นที่มั่นคงนี่เป็นสถานที่มั่นคงสองบุคคลเพื่อนที่นี่ล้วนแต่เป็นคนที่มั่นคงกับธรรมะล้วนที่มั่นคงกับคุณธรรมของตนของตนแต่ละคนเขาได้เขาเป็นเขามีเขามั่นคงเราเองจิตใจเราก็มั่นคงของเราเองเป็นเหมือนเพื่อนเป็นกับทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นวัตถุภายนอกกระทั่งพฤติกรรมของสังคมนี้ทั้งความเป็นอยู่สาธารณโภคีคุณเชื่อไหมว่าใครมาล้มล้างสาธารณโภคีของชาวโสมไม่ได้เชื่อไหมเพราะอะไรภาษาธรโปคีเนี่ยมันศูนย์ไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วมันศูนย์แล้วคุณจะแย่งก็ไม่ได้คุณจะเอาไปก็ไม่ได้คุณจะทำลายก็ไม่ได้มันศูนย์แล้วจะไปทำลายก็ไม่ได้จะแย่งเอาก็ไม่ได้จะอะไรก็ไม่ได้แต่มันมีอุดมสมบูรณ์อยู่ในศูนย์นี่เป็นโวหารที่ยิ่งใหญ่ศูนย์นี่คือความเต็มศูนย์นี่คือความบริบูรณ์ที่คือโวหารที่ยิ่งใหญ่อะไรบริบูรณ์ไม่บอกไม่บอกเป็นชีวิตที่เราจะอยู่ในสิ่งนี้บริบูรณ์นะเพราะงั้นอาตมาเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาให้ปฏิบัติกันอาตมาเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าอาตมาประสบผลสำเร็จในชีวิตนี้ว่าอาตมานี่เกิดมาแล้วอาตมาเป็นหลงโลกอยู่ตั้ง36ปีจึงค่อยรู้ตัวโอ้โหตายเสียเวลาไปถึง36ปีเราเป็นคนไปเสียเวลาอยู่ทำไม36ปีนั้นไร้สาระเอาเวลารู้ตัวแล้วก็เอาเวลาเอาตัวเรามาทำงานนี้ของพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระพุทธเจ้าพอรู้ตัวพระองค์อายุ35พระพุทธเจ้าก็ออกมาเลยมาอยู่ทางนี้จนพระชนชีพปรินิพพานเป็นปริโยสารไปอาตมาก็เหมือนกันก็รู้ตัวมาอาตมาก็ไม่ไปทางอื่นจะต้องตายอยู่ตรงนี้แหละอยู่กับงานนี้สิ่งนี้เป็นงานที่ดีที่สุดอาตมาพอใจเต็มใจชื่นใจกับงานที่อาตมาได้กระทำ
อยู่ทุกวันนี้ไม่มีงานไหนยิ่งใหญ่เท่างานนี้เลยไม่มีงานไหนยิ่งใหญ่เท่างานนี้หรอกถ้างานนี้ไม่ยิ่งใหญ่พระเจ้าแผ่นดินที่ชื่อว่าสิทธัตถะจะออกมาจากการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเหรอพวกนักพยากรณ์เอกอธิบายพยากรณ์แล้วว่าถ้าอยู่เป็นคารวะก็จะไปจอมจักรพรรดิเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่เลยอ่ะท่านยังไม่เอาเลยมาเอาอย่างเงี้ยอาตมาไม่มีขี้ม้าอะไรเท่าไหร่เลยออกก่อนออกมาบวชโธ่ไม่ได้กระผีเสี้ยวอะไรของพระพุทธเจ้าเลยอาตมาก็ออกมาอย่างเต็มที่ท่านพระพุทธเจ้าก็ยิ่งใหญ่ท่านก็เต็มที่ของท่านสุดยอดเลยแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าตัวเองตกต่ำไม่เห็นว่าตัวเองนี่ผิดพลาดไม่เห็นว่าตัวเองนี่โอ้โหโอ้แย่เลยเราตัดสินใจผิดอะไรไม่มียิ่งชื่นใจยิ่งภูมิใจยิ่งเต็มใจที่จะอยู่กับชีวิตเช่นนี้ไปอีกอยากอยู่นานๆๆเพื่อเอาธรรมะของพระเจ้านี้ประกาศอธิบายอาตมายังบอกตรงอาตมายังมีอีกไม่ใช่น้อยที่จะสาธยายอธิบายสิ่งที่ละเอียดละออลึกซึ้งซับซ้อนของธรรมะพระเจ้าที่เป็นคัมภีราทุตสาตุรนุปพอธาสันตาปณิตาอัตกาวัจรานิปุนาบัณฑิตเวทนิยานเนี่ยที่ธรรมะของพระเจ้าเป็นอย่างนี้จะต้องเอาออกมาแจกแจงกันเพิ่มอีกเพราะงั้นก็ฟังดีๆติดตามอีกก็จะได้สิ่งที่ใหม่สิ่งที่ลึกซึ้งมันสิ่งที่ไม่เคยได้ยินในนี้ก็ได้ยินอีกได้ยินอีกก็จะมีขึ้นไปเรื่อยๆนะนี่คือความมั่นคงของชีวิตเพราะงั้นไม่ไปจากอันนี้อีกแล้วมั่นคงใครคิดว่าตัวเองจะอยู่กับธรรมะอันนี้อย่างนี้อีกตลอดมั่นคงไม่ไปไหนอีกแล้วถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานใครไม่ยกก็จะได้รู้ในภูมิพุทธยกก็บ่าอยู่หรือบ่าไปไหนแล้วอ่ะพลังงานดีเหลือเกินดิ้งวิ่งเงินรอบไม่เคยหยุดเลย กำลังดีเหลือเกิน